มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออกตรงเป๊ะต่อไม้ล้มตายกลับฟื้นยืนต้นใหม่แหกขอเลขเด็ดงวดที่แล้วให้ตรงเหยยกหมู่บ้านค่ะเผยโดนพายุซัดจนล้มก่อนกลับมายืนต้นตั้งตรงได้เชื่อรุกขเทวดาที่สิงสถิตมาให้โชคลาภค่ะเมื่อวันที่28มกราคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าที่ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านมีต่อไม้ประหลาดที่ชาวบ้านระบุว่าตายล้มลงถึงพื้นดินแล้วนะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปสามารถกลับไปยืนต้นใหม่เหมือนฟื้นคืนชีวิตได้ค่ะทำให้ชาวบ้านทราบข่าวแห่ไปขอโชคขอลาภนำแป้งมาทาจุดธูปขอเลขเด็ดกันอย่างคึกคักค่ะโดยเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้มาให้โชคลาภและต้องการที่อยู่ใหม่เป็นหลักแหล่งหลังต้นไม้ล้มมานานไม่มีใครสนใจโดยการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมารุกขเทวดามาเขย่ารถคนที่มาขอเลขเด็ดจนทำให้ยางรถแตกโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่จอดอยู่ในบริเวณใกล้กับต่อไม้ดังกล่าวค่ะซึ่งหมายเลขทะเบียนรถก็ตรงกับรางวัลเลขท้ายพอดิบพอดีนะคะทำให้การออกรางวัลงวดที่จะถึงนี้เซียนหวยต่างหวังเลขเด็ดกันอีกสักครั้งซึ่งมีเซียนหวยบางรายที่มาขอแอบกระซิบมาว่าหมายเลขที่ได้ก็คือ25และ75เป็นตัวเลขที่น่าลุ้นรางวัลเป็นที่สุดค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ